สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องแปลกของขนมค่ะเราจะเป็นอีพีได้เหรอมันคือไอ้นี่เว้ยมันคือคำแก้ตัวของคนลงทุนใช่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแพรสตอรี่ค่ะเนี่ยวันนี้ฉันแซวไอ้หนูเว้ยว่าแบบเปลี่ยนจากชื่อหนูเป็นหลงเหอะไม่ถูกนะไม่ถูกตอนที่บอกว่าหาเจอร้านนี่คือหนูเป็นหลงอยู่หาไม่เจอว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนอะร้านคือแบบก็จำได้แหละว่าแบบเอ้ยร้านหนูปังยืนมันอยู่ที่สยามอะไรสยามบอยสยามสแควร์ใช่ไหมมันอยู่ที่สยามสแควร์เว้ยทุกคนก็ควรจะรู้เพิ่งผ่านไปนิดเดียวใช่เพิ่งผ่านไปแบบเดียวแล้วหนูก็แบบเดินหาอยู่เอ้ยตรงนี้ก็สยามสแควร์ทำไมไม่มีร้านขนมปังอะแล้วแบบฉันจำได้ไม่ฉันเดินมาตรงนี้แล้วร้านขนมปังก็อยู่ไปใกล้ๆนี่แหละแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นสองแล้วแบบพี่แพรหนูมาร้านไม่เจอฉันก็บอกว่าน่ามาชั้นสองลงมาดิลงมาแล้วไม่เห็นมีเลยอยู่ชั้นใต้ดินข้างล่างลงมาแต่ลงไม่สุดอยู่ไหนวะพี่แพรหนูมาใจหนูมาผิดทีนี่ก็โทรไปถามว่ามันจะถามมันว่าอยู่ไหนแล้วมันก็ไม่รับสายมันรับไม่ได้อะเน็ตไม่ดีเอ๊ะแต่เรื่องใต้ดินน่ะฉันเคยมีประสบการณ์เรื่องใต้ดินด้วยตอนนั้นไปเซ็นทรัลพารามเก้าครั้งแรกจะไปซ้อมที่เดอะช็อปใช่ปะแล้วทีเนี้ยลงจากMRTอ่ะมันจะลงใต้ดินใช่ปะนี่คิดว่ามันลงชั้นหนึ่งเว้ยนี่ก็เดินหาทางออกไม่เจอทางออกแล้วก็เลยแบบมันมีอะนะมันมีที่จอดรถใช่ปะเดินลงให้จอดรถแล้วกันเดินลงไปมันไม่ขึ้นคือมันเป็นใต้ดินแล้วคือมันจะมีทางขึ้นไปอีกใช่ปะนี่ก็แบบมันไม่ก็เลยเดินกลับเข้ามาเว้ยแล้วโอเคงั้นขึ้นอีกชั้นหนึ่งปรากฏว่าหาทางออกไม่เจออีกเพราะว่ามันแบบเหมือนมันเป็น B1 B2 แล้วกูอยู่ B2 อ่ะขึ้นไปคือ B1 ซึ่งมันก็คือยังไม่โผล่ถึงข้างบนไงเออก็แบบเดินวนอีกถ้าไม่มีทางออกออกทางเดียวเลยลานจอดรถก็แบบออกไม่ได้อ่ะก็สรุปก็คือต้องเดินขึ้นไปประมาณ3ชั้นนานกว่าจะออกได้นี่ไงทุกคนก็เคยหลงกันอย่างนั้นแหละไม่เดี๋ยวฉันไม่เคยไปหลงที่พลังเก้าไม่คือมันแบบชั้นใต้ดินอ่ะแล้วพี่เพชรเหมือนกันมั้งพี่เพชรหลงเหมือนกูเลยหาทางออกไม่เจอเพราะอยู่ชั้น B2เพื่อนคนคนไปครั้งแรกไม่รู้หรอไม่แปลกเลยจริงครั้งแรกไงถามทางอันเนี้ยหลายครั้งแล้วไงไปทุกครั้งแบบไปที่ซ้อมเต้นที่เคยพูดอ่ะไปที่ซ้อมเต้นซ้อมเต้นมันอยู่ชั้น2ว่ะเอออยู่ชั้น2แล้วมันก็จะโทรมาถามทุกครั้งว่าที่ซ้อมเต้นอยู่ชั้นอะไรมันมี2ชั้นเลยชอบอ่ะไม่แล้วฉันก็บอกว่าชั้นนี้มันมีกระจกไงก็คือถ้าเกิดเดินชั้นไหนมันไม่มีกระจกก็คือไม่ใช่ที่ซ้อมเต้นก็อย่างชั้นที่มันมีกระจกชั้นซ้อมเต้นใช่ป่ะเดินขึ้นไปตอนแรกก็จะไม่มีไงที่มันจะเป็นเสื้อผ้าก่อนอ่ะมึงก็เดินที่ก่อนสิวะก็เดินไปแล้วแล้วแบบหาไม่เจอซ้อมอ่ะนี่เราพูดถึงคนละที่เดียวกันตอนแรกเราพูดถึงเบช็อปแล้วเราก็ไปพาราเดียมไหมที่พาราเดียมอะไรนะออตเกตเออฉันอะเวลามันหลงอะฉันว่าไม่ได้เลยนะตอนนั้นมันมาที่นี่แหละมาที่สยามใช่ปะแล้วมันอะออกไปกับบีมั้งก็คือออกไปแล้วแบบไปเซเว่นฉันก็คือเข้าใจว่าเดินตรงไปเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปสุดถึงเลย มันไปประมาณเกือบชั่วโมงอะหานั่งกลับไปเจอเออแล้วพอมาแบบทำไมถึงไปช้านี่ไปอู้มาใช่ไหมหลงทางและไอ้บีมก็ไม่รู้จักทางเหมือนกันก็หลงเหมือนกันฉันก็แบบไอ้หลงมาคอยแบบนี้แล้วก็หลงอยู่แล้วคนจะรู้ทางแต่เพียงก็มีว่ารู้เหมือนกันว่ามันถูกเพราะมันก็โดนตามหลงแล้วเนี่ยว่าใจหนึ่งอ่ะคือฉันก็จะว่ามันแบบมันไม่น่าโกหกว่าน่าจะหลงจริงๆจะว่าก็ว่าได้ไม่เต็มปากทุกวันนี้ก็ยังหลงอยู่แล้วไงก็ว่าไม่ได้มันมีแค่สองทางยังหลงแบบแค่เดินซ้ายขวามันก็วนอยู่วงกลมอ่ะเป็นวงกลมแล้วงั้นแต่ไม่จริงๆตอนนั้นก็คิดทำไมไม่ถามทางข้างเขาแบบใช่ทำไมไม่ถามเหมือนไม่ผมชอบแบบมั่นใจอะแบบเดียวทางนี้แหละทางขวาแหละแล้วก็แบบว่าใช่จริงๆมันเป็นทางซ้ายอะหลงมั่นใจแฟนเดินไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็เป็นงั้นหลงอยู่แล้วขอเดินซ้ายกลับกันอะไอ้นั่นไงที่เราไปที่นั่นกันอะแล้วเราก็เดินที่แพรหนูว่าใช่เขาบอกว่าให้เดินตรงไปหนูก็เดินตรงไปที่แพรหนูว่าใช่หนูมันบอกว่าเป็นวงกลมเว้ยนี่จะรู้จักเป็นวงกลมคือเดินออกมาใช่ป่ะแล้วมันจะเป็นวงกลมอ่ะแต่ฟิล์มมันเหมือนมันเป็นวงกลมที่มีทางแยกด้วยเหมือนเป็นวงกลมชั้นนอกกับชั้นในอ่ะแล้วเหมือนเราเข้าไปชั้นในใช่ป่ะแล้วใครเป็นเราเดินวนไงมันก็ไม่ออกสักทีหนูว่าทางนี้เราเกิดผ่านที่แพรเดินไปเป็นวงกลมเดี๋ยวก็ถึงตรงมึงเดินเป็นวงกลมจะทางเป็นวงกลมก็เคยผ่านเลยว่าตรงนี้เจอแล้วอ่ะเออเราก็แบบมึงมันไม่ได้แบบเบี่ยงไปทางซ้ายหรอมันก็บอกว่าไม่ใช่แค่มันเป็นวงกลมหนูจำได้หนูเคยมาตุ๊กกี้ก็แบบ
หรอโอเคโอเคโอเคเดินตามสรุปก็คือมึงอยู่ชั้นในอ่ะแล้วคือชั้นนอกอ่ะคือมันไม่ได้แบบแคบแคบแค่นี้ไงถึงจะมองเห็นคือมันแบบกว้างมากอ่ะเออกลายเป็นแบบต้องเดินทะลุแล้วทะลุอีกเขาบอกเดินตรงไปโอ้มาไกลมากเลยหนูแบบอ้าวมาไกลแล้วคำว่าหนูเคยมากับกี้นี่มันใช้ได้เหรอวะใช้ไม่ได้ไม่ว่าหนูจะไปที่ไหนก็อย่าใช้คำว่าหนูเคยมาเคยไหมเพื่อนก็ดูแล้วเคยใช้แล้วมันพาไปทางลัดแล้วมันก็ลัดมากจนไปไม่ถูกอ่ะเหรอปะไม่ใช่ลัดเกินนะฉันคิดว่ามึงอย่าเชื่อตัวเองก็พอคือแบบเชื่อ Google Map ขนาดพอเคยเชื่อแล้วมันก็พามันไม่ถูกไง Google Map ไม่ใช่ว่าไม่ได้ความถูกหรอกคือ Google Map มันจะมีความแบบดีเลย์ลืมล้ำแบบของเส้นทางอยู่เว้ยมันก็จะแบบว่าคิดว่าถึงแล้วมันก็เลยเดินเลยผิดแล้วอ้าวไปไหนแล้ววะมันก็ย้อนกลับไปดีเดิมใช่ทุกวันนี้แบบว่าเวลาหนูจะมาปุ๊บพี่แพรจะบอกว่าไม่มึงให้มันอยู่กับพี่หรือไม่ก็พวกเราต้องอยู่กับพี่มึงอยู่ตรงอย่างเกียร์ที่บอกว่าเดินไปไหมบอกมึงอยู่มึงอยู่ตรงนี้มึงอยู่ตรงนี้มึงห้ามไปไหนอะไรเงี้ยจนแบบหนุ่มมันโอเคมาไม่ได้แล้วกูไปมึงไอ้หนุ่มมึงอยู่ตรงนั้นมึงห้ามก้าวเลยค่ะก้าวเลยแล้วก็เดินไปไม่งั้นแบบต่างคนต่างเดินแม่งก็ไม่ถึงอ่ะและอีหนุ่มคือเดินไม่ถึงอยู่แล้วก็กลายเป็นแบบอ๋อมันชอบบอกทางแปลกๆด้วยเว้ยคือแบบสมมติว่าถ้าเกิดเจอสตาร์บัคกับร้านซัมติงไออย่างร้านนี้ใช่ป่ะมึงจะเริ่มบอกร้านแหละว่ามึงอยู่ตรงไหนเออมันพูดอีกอย่างหนึ่งเว้ยอย่างตอนนั้นอะไปเซ็นทรัลร้านที่ไม่คุ้นหูเออมันไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าใช่ปะแล้วตรงข้ามอะเป็นสตาร์บัคอีกที่หนึ่งเป็น CPS CPS คือร้านเสื้อผ้าซึ่งกูไม่รู้จักกูก็นึกว่า CPO ขายไก่ CPO แต่ว่า CPS คือไม่ได้เด่นครับโลโก้ไม่เด่นขนาดนั้นเท่าสตาร์บัคไงสตาร์บัคมันเด่นกว่ากูไม่รู้จักเว้ยระหว่างสตาร์บัคกับ CPS มันไม่เด่นสตาร์บัคเปล่าแต่สตาร์บัคก็ใหญ่อยู่นะที่ตอนนั้นหนูไม่เห็นที่ปิ่นเก้ามันก็แบบไม่ได้เล็กนะมันไกลพี่แพนคุณต้องหามันเว้ยกูบอกมันว่าเจอกันเซนปิ่นใช่ปะแล้วทีเนี้ยมันก็ส่งรูปไอ้ CPS มาให้กูแบบหนูอยู่ที่ไหนกูไม่รู้จักจริงๆเว้ยคือมันถ่ายแค่ CPS มาให้ดูเฉยๆมันไม่ถ่ายภาพรวมถ่ายร้านน่ะถ่ายแค่จอดแค่นั้นแหละแค่ที่มันจะแบบถ่ายกว้างๆใช่ป่ะมันถ่ายแค่โลโก้ CPS มามึงอยู่ไหนอ่ะแล้วทีเนี้ยหนูบอกว่าเฮ้ยหนูมาทุกที่ป่ะวะคือแบบอ่ะชิบหายเราไปกันเซนปิ่นใช่ป่ะอันนี้เซนปิ่นหรือเปล่ากูยังรู้เลยว่าที่นี่คือเซนปิ่นหรือเปล่าไม่มันบอกว่าที่นี่คือเซนทันไม่ใช่เซนทันปิ่นเก้าอ่ะคือบอกว่าที่นี่คือเซนทันปิ่นเก้ามันเรียกว่าเซนปิ่นมาตลอดโดยที่ไม่รู้ว่าไอเซนปิ่นคือเซนทันปิ่นเก้าคือมันทำให้กูงงมาด้วยว่าอ้าวมึงคนละปิ่นเก้าหรอหรือแบบคนละเซนทันหรอนี่มึงเซนทันอะไรเนี่ยหนูไม่รู้มันเซนทันปิ่นเก้าไม่ทุกคนคือข้างหน้าทุกคนข้างหน้านะหนุ่มเดินเข้ามาตรงนั้นจอดรถมันเขียนคำว่าเซ็นทันเลยก็ใช่แล้วทุกคนก็มันคือเซ็นทันที่อยู่ปิ่นเก้าเขียนว่าเซ็นทันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เป็นสาขาปิ่นเก้าใช่แล้วมันเขียนว่าเซ็นทันแล้วพี่แพรบอกว่าปิ่นเก้าใช่ป่ะหนุ่มก็พี่แพรเออเซ็นปิ่นพี่แพรมันไม่มีเซ็นปิ่นอยู่ไม่ไหวมันคืออะไรกันลูกเหมือนแบบปลายต้องแบบเสียก็ต้องพูดชื่อเลยว่าเซ็นทันพาซาปิ่นเก้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคจำไว้นะทุกคนเซ็นทรัลปิ่นเก้าไม่ใช่เซ็นปิ่นแล้วมันเสียกูด้วยกูบอกว่ามึงเคยมากับกี้เนี่ยมาตอนซ้อมแต่หนุ่มเคยมาล่าสุดตอนป.5 หนุ่มเคยมาล่าสุดตอนป.5 จำได้ใช่ไหมว่าเคยมาจำได้มากับเพื่อนตอนป.5 เอ้ยมันอ่ะมันเคยบอกได้เว้ยว่ามันเคยไปกินเลสซั่นกับเราสองคนหรอไม่เคยหรอคือตอนขนาดเข้ามาในร้านแล้วอ่ะบอกหนุ่มคุณปะอ้าวไม่ใช่เหรอหนูมากินกับพี่แพรกับพี่ตาเออแล้วแบบนี่บอกเราเคยนัดกันว่าจะมากินเลซันแต่ว่าไม่ได้กินเพราะว่าตอนนั้นเหมือนไม่ว่างใช่ป่ะหนูบอกหนูเคยมาสรุปไม่เคยกินแล้วไอ้ร้านที่มันเป็นข้าวมันกระทะผัดๆอ่ะเปเปอร์รันเปเปอร์รันคนละอันกันนะทุกคนเลสชาเป็นเปเปอร์รันเลสชาเป็นอาหารเกาหลีแต่เปเปอร์รันไม่ใช่อาหารเกาหลีเป็นแนวฝรั่งข้าวผัดกระทะแค่กระทะเหมือนกันกระทะที่กระทะไม่เหมือนกันด้วยโลโก้มันคล้ายๆกันป่ะโลโก้เป็นกระทะเหมือนกันเป็นกระทะเหมือนกันไงโลโก้เลยสันมันเป็นกระทะไม่ใช่คือมันเป็นกระทะเหมือนกันแล้วมันก็เข้าใจว่าเป็นกระทะเดียวกันใช่ตกลงกูผิดเหรอภาพจำคือกระทะเหรอตกลงกูผิดเหรอไม่ผิดเป็นกระทะจะเป็นรูปกระทะไอ้เลยสันก็กระทะไม่โอเคอ่ะแต่เป็นคนละสีกันนะลูกแต่มันไม่เหมือนกันเลยสีเหลืองกับสีแดงเยลโลสีออกสีเหลืองเยลโล่กระทะอีโต อะ
กระทะอั้งลูกมีกี่ตู้เต่าพัทโลกไปแล้วตอนนี้ไปหมดแล้ว